ิดไม่ติดทุกคนเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดแน่ๆโหยภาพไม่เน่ามากเลยนี่ไม่ได้ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยโหเน่าเกินบางทีนะเอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมสวัสดีครับพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม PC Build Simulator นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมแนวประกอบคอมนะครับผมก็จะมาประกอบเล่นกันนะครับผมนะขำๆเราได้รับบทเป็นช่างซ่อมคอมคนหนึ่งนะผมที่จะมาซ่อมคอมของอันนี้ผมประกอบได้เล่นไปแล้วเคสพลาเซอร์ด้วยเท่ๆเลยอ่ะเกมนี้ก็จะขายบนสตรีมอยู่ประมาณที่200กว่าบาทนะครับผมใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นได้ไม่ได้จ่ายนะแต่เกมมันดีจริงๆอ่ะดูดิภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะมารับจ็อบประกอบคอมกันผมอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะประกอบคอมก่อนเราจะรับจ็อบก่อนนะครับเราเข้าไปที่อีเมลแล้วก็อันนี้ผมรับไปแล้วนี่หว่าอันนี้มันต้องไปอีกวันนึงนะครับตอนนี้วันที่15มันมืดจังมาเปิดไฟดิแม่นึกว่าเกมแนวฮอร์เรอร์ปิดไฟอย่างงี้นะครับไม่ใช่ละโอเคกด end day ไปเลยมาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะยกมาก่อนเลยนะครับวันนี้เขาให้อัปเกรดนะครับเนี่ยมันจะเขียนข้างบนนี้ว่าให้ทำอะไรนะผมอันนี้อัปเกรดนะอัปเกรดมาก่อนเลยโอเคเรามาเปิดดูเขาบอกว่าให้อัปเกรดจากแรมอันนี้เท่าไหร่8จิกเป็น16จิกเดี๋ยวเราจะอัปกันเลยเฮ้ยเราจะไปเปิดตรงนี้ไหมล่ะเปิดสล็อตแรมก่อนครับผมเปิดสล็อตแรมถึงสล็อตแรมโอ้ใส่ไม่ได้เลยเหรอโอ้ไม่มีอะไรใส่ได้เลยงั้นเราเปลี่ยนนะผมเราถอดมาโอเคเราจะใส่เป็นของ T-Force Dark ละกันนะโอเคใส่ไปไงแรงๆเลยนะผมบัส 2008เล่นไปเขาบอกอัปเดตการ์ดจอด้วยนะของกราฟิกการ์ดอันนี้เป็นอะไร GTX ของ Zotac GeForce GTX 1060 mini ถอดมาปึ๊บปึ๊บโอเคเราจะอัพเป็นอะไรดีเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้ไม่กี่จิกวะ10อยู่ไหนนะ1010นี่ไงของ6จิกเลยแสดงว่าเราต้องยัดอันนี้เข้าไปแล้วแหละนี่ของ MSI GeForce GTX 980เอาวะเดี๋ยวเราดูก่อนมันของจริงเหมือนกันต่อดิเขาเอาด้วยนะผมผมยัดอันนี้ไปนะผมเป็น MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming นะผม6จิก Golden Edition นะผมสวยยังแรงเราเปิดเครื่องก่อนอันนี้เข้าไปนะขออนุญาตลดเสียงแป๊บนะผมเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราประกอบเคสแล้วไปวางโอเคจึ๊บอันนี้ให้เป็นอะไรซ่อมเหรอโหยสภาพไม่เน่ามากเลยนี่ไม่ได้ทำมากี่ปีแล้วนะดูดิโอ้โหเน่าเกินบางทีนะพูดไม่ถูกเลยโอเคเดี๋ยวเราล้างก่อนแตะแค่ทีเดียวไม่ก็สะอาดทุกที่ครับดูดิแตะแค่ตรงกลางกระจกก็แบบรอบๆก็หายไปแล้วเดี๋ยวกูซื้อมาใช้มั่งดีกว่าโอ้ใช้เคสของ Cooler Master ด้วยนะผมเคสนี้ว้าวอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องก่อนมันอะไรเปิดไม่ติดวะอ๋อ CPU not found เดี๋ยวดู CPU ลองเปลี่ยน CPU ได้ไหมไฟพอวะเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูก่อนไฟ500ก็ของCooler Master หรอ CPU ของอะไร Intel Core Intel อะไรวะเรายัดi7 เข้าไปดิเปิดไม่ได้มันเห็นไหมอ่ะเปิดติดแล้วนี่ทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมีอะไรให้ซื้ออ่ะไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตทำความเข้าใจมันก่อนนะเพราะว่าผมเล่นประมาณได้วันนึงแล้วนะฟิกอะไรฟิกอะไรมันหา CPU ไม่เจอหรออ่ะก็นี่อ่ะฟิกละก็คือ CPU เสียง่ายๆเดี๋ยวเราใส่ประกอบโอเคใส่ไปครับผมเสร็จแล้วผมเครื่องหนึ่งไงงานไวนะผมอันนี้ฟิกก็คือซ่อมอู้อะไรวะเนี่ยอะไรพังบ้างเนี่ยมี CPU พังมี PSU หรือว่า Power Supply พังโหก็แบบว่าดวงดีเกินก็มาเจอร้านนี้ครับผมนะเปลี่ยนให้ทั้งเคสเลยถอดออกมาจะถอด Power Supply มันรุ่นอะไรเนี่ยโหของ Power King 400วัตต์เอง400วัตต์จะพอมั้ยเนาะใช้ CPU อะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราถอดออกมาก่อนสายอะไรวะเนี่ยอยู่ข้างหลังที่เก็บไปเปิดด้านหลังอยากถอดข้างหน้าไปเลยโอเคเราให้อันนี้ไปเลยนะครับผมเขามีงบเท่าไหร่วะเขามีงบอยู่210ขอให้คอแซแล้วกันคอแซ TX50M โอเคโทรสปายเรายัดไปเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยผมว่าไม่มันจะช็อตนิดนึงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคอมผมนี่มันรู้สึกว่าจะต้องซื้อตัวแปลงมันเป็นไม้ที่ใช้แบบกระแสไฟนิดนึงนะผมถ้าเสียบโดยตรงอาจจะแบบดึงกระแสไฟมากจนแบบฟูอย่างนี้นะครับผมต่อไปนะผมเป็น CPU เดี๋ยวเราเอา CPU มาก่อนของเขาเป็น Ryzen 3 Quad Core 1200นะครับผมถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะกลางๆสเปคนี้ได้เดี๋ยวเรายัดอันนี้เข้าไปเลย Ryzen 5ไปไม่เอาดีกว่าเขามีงบแค่นั้นเดี๋ยวเราให้ Ryzen 4นั่นแหละไม่ซื้อใหม่อีกแล้วเบลละ Ryzen 3ยัด Ryzen 3ไปดูนี่จะได้ไหม
ได้ได้ผมเรายัดไลทุยไลเซนส์3ไปนะครับผมนะแรงเลยกลางๆระดับสเปคอย่างนี้นะผมเปิดดูเปิดติดหรือไม่เสียบดิเฮ้ยเดี๋ยวลืมอะไรไปอ่ะลืมอะไรเปิดไม่ติดทุกคนเดี๋ยวลืมอะไรเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดมีอะไรผิดพลาดไหมเนี่ยเราเปิดเครื่องไม่ได้อ๋อเราลืมเสียบสวิตช์ปุ่มกดบ้าไปเลยทำไมเปิดไม่ติดไอ้สัสเสียได้เสียชาติตระกูลช่างหมดเลยนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราประกอบเคสแล้วไปส่งตรงข้างหน้าเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วเรายกไปนะครับผมเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมันมีโหมดให้เลือก2โหมดนะผมเป็นโหมดฟรีบิลก็คือสร้างได้แบบว่าประกอบได้เรื่อยๆไม่ต้องมาเก็บเวลแบบว่าคือเวลแต่ละเวลของผมตอนนี้ผมเวล7แล้วนะครับผมก็มันจะปลดล็อกของแต่ละของเช่นชุดน้ำอย่างนี้นะผมไม่รู้มันจะมาเวลไหนนะแต่ถ้าจะไปแบบว่าอยากประกอบชุดน้ำเลยก็นู่นนะผมฟรีบิลเลยมันจะมีอยู่นะครับคือไม่น่าเล่นมากมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรในเกมแต่ว่าสำหรับคู่มืออย่างเงี้ยผมแนะนำเลยนะเกมนี้มันทำมาได้หมดมากๆเลยนะผมโอเคเรียบร้อยเขาบอกให้อัปเกรดแรมเดี๋ยวเราอัปเกรด CPU ก่อนโอเคแรมของเขาตอนนี้เป็น8 GB G Skillfire X8 Bud 2004นะครับเรายัดอะไรไปดีนี่เลยรุ่นเดียวกับมันเลยยัดไปเรียบร้อยอัปเกรด CPU ของเขาเป็น i3 6100T มีงบประมาณ400งี้เรายัด i7 ไปเลยว้าวยังแรงเลยสีคอปึ๊บไปเลยยัดไปเรียบร้อยกี้มันใช้ฮีทซิงค์อะไรนะพัดลมนี่ผมงกนะผม Fuck you ไหนวะพัดลมมันลมมันอยู่ด้านล่างเลยนี่นะผมขี่สายบ้ายเรียบร้อยครับผมเปิดเครื่องดูแรงๆนะผม i7 เรียบร้อยแล้วยกไปจริงๆผมอยากรีบเก็บเวลมากกว่าเลยแบบว่าไปยิงทำชุดน้ำนะครับผมอู้คนนี้เขาจัดเต็มมากเลยดูแรมดูแรมจะรู้แล้วว่าแรมรุ่นอะไรสวยนะสวยนะว้าวแคนลาน Adobe Premiere Pro CC Minimum Specพอสเปคเลยนี่หว่าอันนี้แรมเขาเป็น16 GB โอเคนะผมเดี๋ยวเราเสียบฟันได้เขาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคนเนี้ยจำนี่หว่าดูดิสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราดูโปรแกรมเช็คสเปคของ Adobe Premiere Pro นะผมว่าไหนสเปคประมาณนี้น่าจะเล่นได้แล้วมั้งเนี่ยการ์ดจอนี่กี่ GB วะเดี๋ยวเราค่อยหยิบมาดูโอเครีสตาร์ทอันนี้ก็ผมประกอบได้เล่นนะผมนะโอเคเราตั้งตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคอยมาเก็บนะลกมากเลยโหดูดิโอเคเดี๋ยวมาดูสเปคของ Premiere Pro กันนะผม Adobe Premiere Pro อะไรมันบอกว่าอะไรนะminimum spec แล้วต้องจริงด้วยกราฟิกการ์ดนะครับผมต้อง Nvidia GTX 1060นะครับผมโอเคจัดให้นะครับมาแรงๆเลยนะครับ1050เดี๋ยวเราหาก่อน1050แรงๆนี่โหต้องกดสล็อตล่างด้วยปึ๊บโอเคได้แล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะผมเราซ่อมไปหมดแล้วนะผมตอนนี้นะซึ่งซ่อมไปประมาณ5เครื่องนะครับผมโอเคโหถือว่าเยอะมากเลยผมถือว่าเยอะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งของกันนะผมก็คือให้เรามาที่อีเมลนะผมนี่มันจะเขียนว่า correct ก็คือรับตังค์ของมันก็จะหายไปทีละชิ้นข้างหน้าเรานะโอเคอ่ะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปรับของวันพรุ่งนี้เลยนะผมนะเดี๋ยวผมญาติปิดของเครื่องนี้ก่อนใส่เคสกลับคืนแล้วไปเก็บก่อนลกเหลือเกินเก็บไปในตู้โอเคขอต้อนรับสู่วันใหม่แล้วก็มีของมาส่งด้วยมีอะไรมีฮาร์ดดิสก์ซีเกตนะผมว้าวเทียง2เทเลไบต์64เมกะไบต์มารับไปเลยเราไม่สนใจอยู่แล้วเอาแรกก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงวางไปโอเควางไปเดี๋ยวผมยัดเซฟก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยอัปเกรดอ๋อมันให้อัปเกรดฮาร์ดดิสก์นะครับผมฮาร์ดดิสก์500 GB โอเคตอนนี้มันเป็นกี่จิกแล้วอ่ะตอนนี้มัน100โอ้โหฮาร์ดดิสก์น้อยมากกี่เทราไบต์นะเมื่อกี้บอก500ใช่มั้ยมันบอก500ใช่มั้ย500ได้500ว่ะอ่ะใส่ไปยัดไปปิดโอเคแล้วก็สายสายครับสายตรงมันใช้สายสีแดงใช่มั้ยสีแดงสวยๆเรืองแสงโอ้ยเดี๋ยวเราต้องอันนี้ก่อนมันเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เราต้องใส่แฟลชไดรฟ์ว้าว USB ไดรฟ์เพื่อบูท OS นะครับผมOS คือ Windows นะครับผมนะเผื่อใครไม่รู้นะประมาณนี้เปิดติดปะเอาเรียกไปยกทำไมหรอเอ้ยมือบอนหูยเน่ามากอย่างเน่าเลยดูดิเคสก็สวยนะแต่มันเน่าเกินบางทีอ่ะโอ้เน่า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 จัดจัดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาล้างก่อนโอเค
เราจับมือสนิมแดงเปิดไม่ติดหรอกนะเปิดติดให้ตบเลยเปิดติดอ่ะพอฉีดแล้วก็สวยเกินอ่ะเดี๋ยวไปซื้อใช้มั่งดีกว่าสเปรย์รุ่นไหนวะนะรุ่นไม่มีชื่อรุ่นด้วยมันบอกให้ฟิกอะไรอีกอ่ะเปิดจอไม่ติดหรอเปิดไม่ติดการจอแน่ๆเดี๋ยวลองดูการจอก่อนขอเป็นโซเทค100โนแรมอ้าวมองไม่เห็นแรมบ่ตายละถ้ามองไม่เห็นแรมอย่างนี้วิธีแก้ของในชีวิตจริงก็คือให้เราเอามาขัดนะผมแต่อันนี้ผมไม่เอาผมเปลี่ยนให้เลยผมเอาซักนี่แล้วกันมันจะมองเห็นไหมเนี่ยติดแล้วนี่ไปต่อสุดท้ายเท่าไหร่เนี่ยซิลเวอร์สโตนไม่เห็นได้เลยเริ่มยากแล้วนะผมเริ่มยากแล้วนะบางทีไอเนี่ยมันบอกให้เราฟิกอะไรสักอย่างนึงคือการซ่อมอะไรสักอย่างแต่มันไม่บอกแล้วมันซ่อมอะไรนะผมเราต้องค้นหาเอาเองเมื่อกี้มันบอกไม่เห็นแรมเราเปลี่ยนแรมไปแล้วเมื่อกี้ใส่ผู้สวยอินฟินิตกราฟิกการ์ดอินสตอลเลอร์เดี๋ยวนะขอโหลดโปรแกรมเช็คมาก่อนผมงงมากเลยกับเคสตัวนี้นะครับเริ่มตึงแล้วนะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดหรอเข้าไปออดดิ Setting Factory Install โอเคเข้า OS ดูการ์ดจอก็วิ่งไหมเดี๋ยวดูก่อนการ์ดจอก็วิ่งอยู่นะการ์ดจอมันให้ทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอดูก่อนขอผมขออนุญาตศึกษาก่อนอ้าวจอฟ้าเลยว่ะไอ้สัสจอฟ้าเลยทุกคนเดี๋ยวจอฟ้าเลยเดี๋ยวจอฟ้าจอฟ้าผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนตรงไหนอะแป๊บนึงนะผมขออนุญาตศึกษาก่อนฮาร์ดดิสก์ก็ปกติฮาร์ดดิสก์ปกติหมดไฟเลี้ยงเหรออ๋อโอเคเปิดไฟเลี้ยงโอเคผมรู้วิธีนะผมว่ามันแก้ยังไงก็คือตอนแรกมันบูตผ่าน HDD ใช่ไหมวิธีแก้ของมันนะผมไปดูมันแล้วมันก็คือมันต้องบูตผ่าน SSD ทีนี้ตอนที่มันให้มามันบูตผ่าน HDD ก่อนนะผมก็คือมันบูตผ่านฮาร์ดดิสมันบูตผ่านฮาร์ดดิสอยู่แล้วต้องเปลี่ยนจากไปออดหน้าไปออดคือกด F2 นะผมก็คือเราต้องเปลี่ยนจากบูตผ่านฮาร์ดดิสเป็นบูตผ่าน SSD นะผมนี่คือวิธีแก้ของมันซึ่งผมหามาประมาณชั่วโมงกว่าเสียงก็จะตามคลิปนะผมก็คือมันง่วงมากเลยโอเคถ้าใครชอบชิมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย Let's go แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแอบสงสัยนิดๆแต่ดูเธอช่างเฉยๆเอาละเตรียมใจไว้หน่อยมันจะหัวก้อยต้องเสียกัน